มาดูความผันผวนของตลาดคริปโตเคอเรนซีกันบ้างนะครับหลังจากที่เกิดความผันผวนเริ่มนำร่องมาตั้งแต่คุณอีลอนมัสก์เนี่ยประกาศระงับในเชิงของการใช้บิตคอยน์ในการซื้อรถเทสลานะครับแล้วก็มีการทวิตข้อความกันไปต่างๆนานาแล้วก็ตามมาด้วยช็อตใหญ่ฮะด้วยการที่ทางการของจีนเนี่ยระงับการใช้คริปโตในการทำธุรกรรมนะครับอ้างว่าเป็นผลกระทบที่มีผลต่อความมั่นคงพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับปรากฏว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่แค่บิตคอยน์เท่านั้นนะฮะอีเธอเรียมหรือว่าจะเป็นสกุลเงินอื่นๆในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาดิ่งหนักกว่า 20-30% ทีเดียวครับและที่สำคัญ Market Cap หายไปกว่า31ล้านล้านบาททีเดียวฮะรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับจากเว็บไซต์ Coin Market Cap ระบุว่ามูลค่าตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap ของคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกนั้นลดลงเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์นะฮะหรือว่ากว่า31ล้านล้านบาทผมย้ำหน่วยอีกครั้งนะครับ1ล้านล้านล้านดอลลาร์หรือว่า31ล้านล้านบาทหลังจากที่ราคาบิตคอยน์แล้วก็อีเธอเรียมซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ผู้คนซื้อขายมากที่สุดดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ครับการดิ่งลงของคริปโตครั้งนี้นะครับก็ตามหลังมาจากการที่จีนเนี่ยสั่งห้ามสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการชำระเงินในประเทศทำธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีฮะพร้อมเตือนนักลงทุนได้ว่าการซื้อขายคริปโตเพื่อเก็งกำไรเป็นการทำลายความมั่นคงทางด้านสินทรัพย์ของตัวเองฮะหลังจากที่สื่อทั่วโลกรายงานข่าวนี้กันไปเนี่ยในช่วงเวลานึงนะครับบิตคอยร่วงลงไปแตะ 3,066 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ตอนนั้นแตะระดับสูงสุด 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆหายไปเกือบครึ่งนะครับมูลค่าบิตคอยนะฮะซึ่งช่วงราคา 63,000 ตอนนั้นเกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนอีกเหรียญเนี่ยนะครับอีเธอเรียมซึ่งเป็นคริปโตอันดับที่2เนี่ยณจุดหนึ่งนะฮะได้ลดลงแต่ 1,850 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดทีเดียวนะฮะตั้งแต่นับช่วงของการซื้อขายในช่วงปลายเดือนมกราคมเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ดีเนี่ยล่าสุดในขณะนี้ราคาของคริปโตหลายตัวนะครับเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นมาบ้างแล้วก็คริปโตเคอเรนซีทั่วโลกตอนนี้ Market Cap ก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างมากนะครับจากช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือนนะฮะอยู่ที่กว่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ